สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook Page ชนะวุฒิอุดโทซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าทองคำและเจ้าของร้านทองคำแห่งหนึ่งโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าในฐานะสมาชิกสมาคมผู้ค้าทองคำและเจ้าของร้านทองขอบอกว่าไม่มีร้านทองร้านไหนเอาทองคำมาขายต่ำกว่าราคาตลาดหรือตามราคาประกาศสมาคมผู้ค้าทองคำหรอกครับถ้าการไลฟ์ขายจำนวนมากๆยิ่งขายยิ่งขาดทุนไม่มีคนบ้าที่ไหนทำนอกจากการตลาดเล็กๆน้อยๆที่ยอมขาดทุนบ้างนิดหน่อยก็แค่ไม่กี่ชิ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าทองคำเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามาตรฐานราคากลางของประกาศสมาคมซึ่งทองไทยมีเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อขายกันเฉพาะเมืองไทยคือ 96.5% การกำหนดราคาจึงเป็นของไทยสามารถซื้อขายกันได้ทั่วประเทศโดยร้านทองปลีกสามารถนำไปขายได้ที่ร้านใหญ่ร้านขายส่งทองคำรูปพรรณแต่ถ้านำไปขายต่างประเทศจะถูกกดราคาต่ำมากแล้วร้านทองได้อะไรกำไรของร้านทองมาจากค่ากำเนิดซื้อซึ่งบวกจากราคาทองคำแท่งบาทละ500-2,000 บาทแล้วแต่ลายหรือความยากง่ายของการผลิตชิ้นงานส่วนการรับซื้อทองรูปพรรณเก่าก็มีราคาฐานภาษีในราคารับซื้อคืนเพื่อส่งโรงหลอมร้านก็จะรับซื้อในราคาที่พอจะมีกำไรบาทละ500-1,000กำไรมีแค่นี้ไม่รวมการรับขายฝากถ้ามีไลฟ์สดบอกว่าวันนี้จะขายทองคำต่ำกว่าราคาตลาดอย่าไปหลงเชื่อเพราะสมมติว่าร้านทองอย่างผมต้องการใช้เงินก็แค่หอบทองไปจำนำ Easy Money ดอกถูกมากหรือหอบไปขายที่ร้านใหญ่ก็ได้เงินมาแล้วไม่จะเป็นต้องนำออกมาไลฟ์ขายขาดทุนการเก็บเก็งกำไรควรซื้อเป็นทองคำแท่งตั้งแต่5บาทขึ้นไปเพราะจะไม่เสียค่าบล็อกราว150บาททองแท่ง5บาทจะไม่ถูกหักอะไรทั้งสิ้นสามารถขายตามราคาสมาคมได้เลยทุกร้านส่วนท่านที่สะสมหรือมีกำลังมากพอผมแนะนำเก็บทองคำแท่ง 99.99% ซึ่งมีขนาดราว1กิโลกรัมหรือราว66บาทจะสามารถขายได้ตามราคาตลาดโลกและขายได้ทั่วโลกส่วนทอง 24K หรือทองคำ 99.99% ที่ขายกันอยู่ในรูปแบบของปีเสียบ้างหรือทองรูปของมงคลต่างๆหรือพวกทองอิตาลี 9K ทอง 37.5% ทอง 18K ทอง 75% เป็นงานที่ต้องคนรวยจริงๆซื้อใช้กันเพราะว่าตอนซื้อแพงมากตอนขายแทบเข่าสุดกันเลยทีเดียวต้องทำใจ